ซึ่งดันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองท่านก็ย้ำนะครับถึงสถานที่สาธารณะในการงดจําหน่ายแล้วก็ดื่มเครื่องดื่ม,ม,มที่มีแอลโกอฮอล์ครับขณะที่สถิติวันที่3ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่5รายสาเหตุยังคงเป็นเมาแล้วขับครับ เรื่องนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยนายผู้สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและก็วันหยุดในปี2567นะครับแล้วก็มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์9อำเภอด้วยเพื่อที่จะติดตามปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เน้นย้ำนะครับถึงการจําหน่ายและก็การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะสั่งการทุกหน่วยเลยเฝ้าติดตามและก็แจ้งเตือนผู้ที่มีพฤติกรรม คำเสี่ยงพร้อมกับขอความร่วมมือน,นะครับกลไกครอบครัวด่านครอบครัวนะครับหรือว่าด่านครัวเรือนเป็นด่านแรกถ้ามีการดื่มสุราขอให้ครอบครัวดูแลคนขับต้องไม่ดื่มเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกคนครับด้านสถิติ7วันอันตรายจังหวัดพิษณุโลกวันที่3ภาพรวมเกิดอุบัติเหตุ9ครั้งมีผู้บาดเจ็บ4ีรายผู้เสียชีวิต5รายพฤติกรรมที่พบยังคงเช่นเดิมนะครับคือเมาแล้วขับเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ ขับรถเร็วไม่สวมหมวกกันน็อกพาหน้าส่วนใหญ่คงเป็นรถจักรยานยนต์ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลกออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยาการพิษณุโลกเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาพบผู้กระทำความผิดวินยัยการจราจรเมาแล้วขับนั่นนะครับ12รายเป็นชาย8รายหญิง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับ